คุณหนูคุณหนูครับมีอะไรเหรอนายยอดนายยงแห่ขบวนขันหมากไปขอคุณหนูที่บ้านครับอะไรนะตกลงขบวนแห่ที่ดังไป3บ้าน8บ้านเนี่ยเป็นของนายยงเหรอครับดูท่าทางงานนี้ไอ้ยงมันจะเอาจริงครับแล้วพ่อว่าไงบ้างพ่อกำนันก็ยังแบ่งรับแบ่งสู้อยู่แต่เรื่องนี้คงแล้วแต่คุณหนูว่าจะเอายังไงไม่ต้องห่วงนะครับท่านไอ้เงินที่หายไปเนี่ยผมจะหามาคืนท่านให้ได้งานเนี่ยอย่าให้พลาดนะเสียเพราะว่าอนาคตทางการเมืองของเสียเนี่ยมันขึ้นอยู่กับงานชิ้นนี้แหละคุณก็เหมือนกันสารวัตรรีบจับนางโจรให้ได้นะก่อนที่คุณจะถูกย้ายเข้าใจไหมครับดีไปเสียครับเสียชาวบ้านเขาลือกันว่าไอ้ยงเนี่ยมันหอบเงินเป็นล้านครับไปขอลูกสาวกำนันสอนครับเป็นไปไม่ได้อะอย่างไอ้ยงเนี่ยนะจะเอาเงินมากมายขนาดนั้นมาจากไหนผมว่าเรื่องนี้มันต้องมีเงื่อนงำแน่เลยมาแล้วค่ะพ่อกำนันครับเงินแล้วก็สิงถอดทองมั่งทุกอย่างที่ว่ากับลูกชายได้เคยพูดกันไว้แล้วเราก็จะได้เป็นทองแผงเดียวกันแล้วตกเย็นนะเราก็ได้เจ๊เต้ได้กันไอ้ยาพูดด้วยก็ไม่พูดด้วยวะหน้าตาเหมือนสิงโตหน้าบกเลยฮะตรงมึงบ่นอะไรสิงโตสิงโตอะไรอ๋อเสร็จงานแต่งแล้วว่าจะไปซื้อสิงโตถวายพระตายแล้วพ่อรันครับคุณหนูเธอบอกว่าเธอยังตั้งตัวไม่ทันถ้ายังไงเดี๋ยวเย็นนี้เธอจะมาฟังความเห็นจากพ่อนันอีกทีครับอ๋อไม่เป็นไรอ่ะคุณหมอวัฒนาอีอังจะเขิงลูกชายว่าก็ไล่ที่มาทำซาป้ายให้เซอร์ไพรส์ทั้งเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์อ่ะเซอร์ไพรส์ไม่ใช่ซาป้ายอ่ะเหมือนกันรีแล้วแหมเรื่องแบบเนี้ยมันอยู่ที่การตัดสินใจแต่ว่าพ่อกำนันเธอมีความคิดเห็นเป็นยังไงเห็นสมควรไหมเด็กมันจะได้สมหวังกันสักทีนึงจริงอยู่ฉันเคยลั่นวาจาไว้ว่าถ้ายงหาเงินมาได้3ล้านฉันจะไม่ขวางทางรักมันแต่ว่าพ่อกำนันยกลูกสาวฉันแล้วใช่ไหมจ๊ะเฮ้ยที่ข้าพูดนั้นเพียงแต่หมายความว่าแค่ไม่ได้กีดกันเท่านั้นเว้ยตัวเองจะได้แต่งหรือไม่มันขึ้นกับลูกสาวข้าไม่ต้องห่วงจ้ะพ่อกำนันฉันมั่นใจว่าคุณหมอเนี่ยรักฉันแน่นอนจ้าคุณหมอฉันไม่มีอะไรจะพูดกับนายตอนนี้เดี๋ยวครับคุณหมอเดี๋ยวครับแต่พ่อกำนันเขาอนุญาตให้เราติดต่อกันแล้วนี่ครับฉันรู้ยงแต่ฉันบอกนายไปแล้วไงว่าฉันมีเรื่องที่ต้องคิดเดี๋ยวครับคุณหมอผมไม่เข้าใจผมทำผิดอะไรมากมายเหรอครับทำไมคุณหมอถึงไม่ยอมให้อภัยผมสักทีอ่ะไม่ได้โกรธนายแต่นายทำให้ฉันสับสนนายทำให้ฉันไม่เป็นตัวของตัวเองขอเวลาฉันสักหน่อยแล้วกันนายงคำตอบที่นายต้องการสักวันฉันจะไปบอกนายเองThank you.
าพวกไปถล่มใครเหรอนายยอดพ่อกำนันท่านบอกว่าช่วงนี้ต้องดูแลความปลอดภัยของคุณหนูเป็นพิเศษครับขอเรื่องเงินขันหมากของนายยงเหรอเล่นหรือเปล่าเท่าแกจะให้ผมส่งตำรวจไปคุ้มกันเท่าแก่ที่บ้านเนี่ยนะโอ้ไม่เลยผู้ล้อเล่นนะครับอาคุงสารวัตรว่าเป็นห่วงจริงๆอ่ะระหว่างนี้นะว่าก็ไปธนาคารไม่ทันอ่ะว่าเกรงว่าคืนนี้ไอ้จงมังต้องขึ้นบังวัวแน่ๆเลยอ่ะว่าแต่ว่าเท่าแก่มีเงินเท่าไหร่จะให้ผมส่งตำรวจไปอารักขาและที่สำคัญเนี่ยนะเท่าแก่ระบุได้หรือเปล่าว่าเงินนั้นมาจากไหนเมื่อไหร่แล้วยังไงเงินเงินมรดกวะเท่าแกเลิกโกหกสักทีเงินนั่นน่ะมันเป็นเงินร้อนถ้าเท่าแกเก็บไว้เท่าแกก็ไม่มีความสุขเพราะถึงยังไงเจ้าของก็ต้องมาตามทวงคืนอยู่ดีไอ้ยาใครเจ้าของอ่ะก้องนางเงินอ่ะเงินนั่นเป็นเงินของโอจริงๆนี่นะเลิกแกล้งโง่แต่เท่าแก่ตอนนี้เขารู้กันหมดแล้วว่าไอ้ยงอ่ะไม่เป็นคนขโมยเงินเขามาแล้วมันก็เป็นพวกเดียวกับนางสิงชุดดำด้วยสงสัยอาสาเราว่าพูดจริงหรือเปล่าวะไอ้ยงเนี่ยว่ามันจะเป็นโจงอ่ะไอ้ยาไอ้ยงนะไอ้ยงหาเฮาใส่หัวให้ป้าแท้ๆเลยอ่ะไอ้ทำอะไรกลางครับตามสบายนะตามสบายแล้วว่าไปกล่องละกลางเฮ้ยรีบไปนะถ้าแกคือว่าจะกลับบ้างว่าแล้วมังดึกแล้วอ่ะเดินกลับนี่นะเดินกลับสิฮะไปข่าวว่ามีตังค์เยอะแบ่งกันใช้บ้างดิอุ้ยแบ่งได้ยังไงล่ะว่าไม่มีตังค์หรอกเดี๋ยวว่าเดินไปดิเดี๋ยวก็ถึงบ้านว่าแล้วว่าไปกล่องนะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนอะไรอ่ะมีตังค์มึงจะไปฮะได้ข่าวดีเยอะเลยไหนอุ้ยบ้านเอ้ยเดี๋ยวบอกสิพี่ชายว่าไม่มีตังค์เลยว่าจะรีบกลับบ้านจะทำไรว่าเนี่ยว่าไปกล่องนะนะไอ้ว่าไม่มีตังค์นะหยุดช่วยด้วยนี่จะได้เรียบร้อยทำไรอ่ะฮะขายครับคนรู้จักกันครับไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรครับขายครับแกผูกกองเฮ้ยผูกกองเท่าแกเดี๋ยวเท่าแกเป็นไรอ่ะมาผมช่วยเท่าแกไปเท่าแกช่วยไหมช่วยว่าเลยไปเราเห็นแถวขึ้นแล้วเนี่ยพวกไม่รู้จะทำยังไงแล้วกองนายกหรือไปไหนมาเมื่อกี้เนี่ยว่าถูกจงป้องอ่ะวิกซี่แล้วอ่ะเรียกได้ผู้กองช่วยไว้อ่ะแล้วอียังอุตส่าห์นะขับรถมาส่งถึงบ้างเลยนี่ถ้าผู้กองจะมาคุยกับผมเรื่องเงินผมบอกไว้แล้วไงมันเป็นเงินเก็บของพ่อผมนายปล้นเข้ามาต่างหากนายยงนายเป็นพวกเดียวกับนางสิงชุดดำนี่ผู้กองพูดจาไม่สวยนะผู้กองถ้าคิดว่าผมเป็นโจรก็จับผมเลยจับเลยผู้กองถึงแม้ว่ากฎหมายจะเอาผิดกับคนร้ายไม่ได้ทุกคนแต่กฎแห่งกรรมไม่เคยละเว้นใครนายยงบาปของนาย
จะติดตัวนายไปตลอดชีวิตมีทางเดียวที่ฉันเป็นใหญ่ในบ้านไม้งามได้ก็คือฉันต้องเป็นนักการเมืองและทางเดียวที่ฉันจะเป็นนักการเมืองได้ก็คือฉันต้องได้เงินของท่านนำชัยคืนมาแล้วทางที่จะได้เงินของท่านนำชัยคืนมาก็คือฉันว่าเงินถ้ามันไม่อยู่กับไอ้ยงก็ต้องอยู่กับกำนันสอนและสองคนเนี่ยมีจุดอ่อนที่เดียวกันก็คือหมอวาสนาท่านจะให้จำเริญเผด็จศึกกับหมอวาสนาเมื่อถึงเวลานั้นไม่ว่าฉันต้องการอะไรไอ้กำนันสอนก็ต้องยอมและบ้านไม้งามก็จะเป็นของฉันจะไปไหนวะนางลินจีไปหุงข้าวซะที่กำนันปลายังไม่สั่งเอ็งจะรีบหุงไปไหนโอ้ยนี่ก็ฉันน่ะกะว่าจะใส่บาตรไงจ๊ะก็เลยจะรีบไปหุงข้าวไว้ก่อนนะนะใส่บาตรพระหรือว่าเอ็งจะไปขอหวยพระกันแน่วะเองนี่มันผีพนันตัวจริงเลยนะหนังข้างคกปากพิษของมันเนี่ยถ้าใครโดนเข้าจะหมดสติทุกรายเราจะต้องทำยังไงอ่ะเผาไฟควันของมันจะเล่นงานทุกคนที่ได้กลิ่นไให้ไปกินเลยทำอะไรกันอยู่วะโอ้โหก็เล่นหมากรุกไงวะไอ้โง่เอ้ยอุ้ยอุ้ยพี่ยอดทำไมไม่ตั้งใจเฝ้ายามวะพี่คือว่าคนเรามันต้องพักผ่อนกันบ้างสิพี่ใช่ไหมคือเฝ้ายามอย่างเดียวมันง่วงไงพี่แถไปเรื่อยนะเองเนี่ยนี่ก็ฟ้าสางแล้วอดทนหน่อยเดี๋ยวพวกผัดสองมาค่อยเปลี่ยนกันไปนอนงั้นฉันขอเล่นต่อนะพี่นะลุกโหพี่ยอดอ่ะไหนบอกไม่เล่นไงแล้วดูดิลุกเอาลุกเอาฉันจะไปหลบตรงไหนเนี่ยเองได้กลิ่นอะไรไหมวายเบิ้มอ
ได้กลิ่นพี่ช่วยกันหาดิไปแล้วกูไอ้ยอดไอ้เบิ้มทำอะไรกันอยู่วะมาช่วยหน่อยเร็วเจ็ดตั้งสติไว้พี่พี่เจ็ดพี่เจ็ดพี่ยอดโอ้ยจนตาลายไปหมดเลยไอ้เบิ้มมีคนวางยาเราพี่ลูกอดทนหน่อยตั้งสติไว้มันต้องอยู่แถวนี้แน่นอนเดี๋ยวย้ำทุกคนด้วยนายมิ่งว่าไม่จำเป็นอย่าฆ่าใครเด็ดขาดเพราะเป้าหมายของเราคือน้องวาสนาคนเดียวเท่านั้นครับเสียน้อยพวกเราเตรียมพร้อมนะครับพี่ไอ้ยอดไอ้เบิ้มทำอะไรกันอยู่วะผมช่วยหน่อยเร็วไอ้ยอดไหนพอกำนันฉันอยู่นี่วะไอ้พวกหมาโลกกัดวันเนี้ยไอ้ยอดขอสู้ตายเว้ยอย่าหาเรื่องเจ็บตัวดีกว่านะไอ้ยอดอยู่เฉยๆแล้วทุกอย่างจะดีเองครับเหรอไม่ได้บ้าหรอกครับแต่มันกำลังต่อสู้กับฤทธิ์ยาสลบอยู่
ยอดพวกหมาหมูลองดีกูนักใช่ไหมจะระเบิดหัวพวกมึงอย่าดีกว่าไอ้ยอดไม่ต้องหรอกมันคนที่ยอมตายเพื่อเจ้านายอย่างเองเนี่ยมันน่านับถือจริงๆว่ะแต่มันก็น่าเสียดายเว้ยไปพวกเราพวกชิงมาเกินเฮ้ยลงเร็วเฮ้ยลงเร็วลงนั้นลงแล้วมึงลงมึงนะเร็วตายซะเถอะมึงไอ้แกเฮ้ยโง่บอกแล้วไงว่าอย่าฆ่าใครขอโทษครับแต่กำนันสอนเนี่ยมันมีวิชาอาคมมันคงไม่ตายง่ายๆหรอกยังหายใจดีกว่าทนเป็นวัวเป็นควายจริงเว้ยไปทำตามแผนเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะกำนันไอ้เรามันก็เพื่อนเก่าเพื่อนแก่กันไม่เห็นหน้าต้องระแวงกันเลยเพื่อนเรามันชอบเผาเรือนไว้ใจไม่ได้เว้ยเล้งแล้วไงครับสารวัตรไม่พบเบาะแสคุณวาสนาเลยครับผมค้นจนทั่วแล้วไม่พบสิ่งผิดปกติเลยครับเห็นไหมกำนัน
ผมบอกแล้วไงผมไม่ได้แค้นเคืองอะไรกำนันทำไมผมต้องทำอย่างนั้นด้วยกำนันครับคือผมว่าตอบมาอย่างลูกผู้ชายเลยเล้งเอ็งต้องการอะไรกันแน่กำนันผมไม่ใช่คนร้ายนะแต่ถ้าจะให้ผมเดาล่ะก็มันคงอยากได้เงินคืนเงิน7ล้านของท่านนำชัยอยู่ที่ชั้น3ล้านเป็นค่าสินสอดของวาสนาที่เหลืออาจจะอยู่ที่อายงคิดจะทำอะไรตรึกตรองดูให้ดีก่อนนะไอ้เล็งไม่งั้นมึงและครอบครัวมีหวังตายพิสดารแน่อะไรนะครับเมื่อคืนบ้านกำนันสอนถูกปล้นค่ะมันมีใครเป็นอะไรหรือเปล่าครับพวกมันเนี่ยไม่ได้แตะต้องทรัพย์สินแต่ว่าคุณวาสนาถูกคนร้ายจับตัวไปไอ้ยงป้าว่าจะไปโรงพักนะไปถามข่าวคุณหมอเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวปูเลี้ยวกลางมีอะไรป้าอัวรีบเฮ้ยมีคนมาฝากจดหมายมาให้ลือไม่เก่งช่วยฉันสักครั้งเถอะวะถือว่าเห็นแก่คุณหมอก็ได้ข้ารู้นะเว้ยว่าข้าผิดแต่ที่ข้าทำไปเพราะข้ารักเขาจริงๆนะเว้ยถ้าครั้งนี้เองไม่ช่วยข้าตายแน่เก่งอย่าไปช่วยคนนะเก่งคนเห็นแก่ตัวแบบเนี้ยปล่อยให้ตายไปเถอะที่คุณเป็นพรคุณจะเพิ่งมาชักใบเรือเสียได้ไหมมันเสียตั้งแต่ตอนที่นายแหกกฎแล้วนายยงพวกเราทุกคนเนี่ยร่วมมือกันปล้นเสียเล้งก็เพื่ออุดมการเพื่อขัดขวางคนชั่วแต่ว่านายเนี่ยนายมันเอาแต่ได้ไอ้ยงมันเลวไอ้ยงมันผิดแต่คุณหมอก็ไม่ได้ผิดอะไรด้วยจะช่วยเขาไม่ได้หรอวะยายนั่นมันเป็นลูกของกำนันสอนลูกของศัตรูที่ฆ่าพ่อแม่ฉันทำไมฉันจะต้องช่วยมันคุณบัวนี่คุณเป็นพรคุณรู้ไหมว่าคุณมันเลวกว่าผมอีกคุณทำทุกอย่างไปก็เพื่อแก้แค้นให้พ่อของคุณคุณเป็นคนเห็นแก่ตัวถ้าผมรอดมาได้คุณจะแฉหมดเลยว่าคุณคือลูกของผู้ใหญ่ทองไอ้ยงใจเย็นก่อนนะคุณบัวแก้วหลบไปไอ้หมอนี่มันเป็นตัวปัญหาฉันต้องฆ่ามันไม่ถ้าเกิดว่าคุณบัวจะยิงไอ้ยงคุณบัวก็ต้องข้ามศพแก้วไปก่อนแก้วจะไม่ยอมให้ใครมาทำลายเพื่อนของแก้วเด็ดขาดแก้วไอ้ยงรีบไปซะแล้วถ้าขืนว่าเอ็งปากป้องมาแต่นิดเดียวข้านี่แหละจะฆ่าเอ็งด้วยมือของข้าเองฉันยอมรับว่าแผนการปล้นทั้งหมด
นายยงมีส่วนเกี่ยวข้องแต่คนที่ลงมือปล้นจริงๆก็คือฉันไม่ใช่นายยงเรื่องนั้นน่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันทีหลังตอนนี้ฉันเป็นห่วงความปลอดภัยของคุณหมอวาสนาอีกสักพักนายยงจะเอาเงินไปไถ่ตัวคุณหมอวาสนาที่ชายป่าทางทิศใต้ของหมู่บ้านตอนนั้นฉันจะสะกดรอยตามไปด้วยแล้วถ้าเกิดว่ารู้ที่ซ่อนตัวของคุณหมอวาสนาเมื่อไหร่ฉันจะรีบส่งข่าวบอกผู้กองฉันจะเตรียมคนไว้ให้แล้วกันนั่งไปยอดเองเป็นไงมั่งเจ็บแค่นี้ไม่เท่าไหร่หรอกพ่อกำนันแต่ที่สำคัญอ่ะเราต้องช่วยคุณหนูก่อนใจร้อนไม่ได้ขืนบุ่มบามไปวาสนาอาจได้รับอันตรายไว้แล้วเราก็รออยู่เฉยๆแบบนี้แหละจ้าพ่อกำนันงานนี้ต้องใช้แผนเกลือจิ้มเกลือถึงจะหายแค้นไว้เบิ้มแต่ก่อนอื่นข้าต้องรู้ให้ได้ว่าพวกหมาขี้เลื้อนพวกนั้นมันบุกเข้ามาในบ้านข้าได้ยังไงนั่นน่ะสิฉันก็สงสัยอยู่เหมือนกันนะจ๊ะพี่กำนันตอนที่ฉันเข้าห้องครัวด้วยนะฉันก็ได้กลิ่นอะไรไม่รู้แม่นเหม็นอ่ะหลังจากนั้นฉันก็สลบไปเลยอ่ะช่างบังเอิญซะจริงนะนางลิ้นจีวันดีคืนดีเอ็งตื่นแต่มืดปุ๊บคนร้ายบุกเข้าบ้านปั๊บเนี่ยนะเอ๊ะพี่กำนันพี่พูดแบบนี้หมายความว่ายังไงอ่ะไอ้เบิ้มจับตาดูนางนี่ไว้ให้ดีมีอะไรผิดสังเกตรายงานข้าด้วยได้แล้วครับผมนั้นคุณวาสนาเป็นไงบ้างยังเงียบไปเลยครับเสือน้อยสงสัยจะยังไม่ฟื้นพาฉันมาที่นี่ทำไมไม่ต้องกลัวน้องวาสนาพี่รับรองว่าน้องจะปลอดภัยขอแค่น้องอย่าขัดใจพี่ก็พออย่าเข้ามานะถอยไปทำไมถ้าพี่ไม่ยอมน้องแล้วน้องจะทำอะไรพี่จะฟ้องพ่อกำนันเหรอก็เอาสิถ้าคิดว่าจะคว้านโดนพี่ก็เอาเลยมาฉันบอกว่าอย่าเข้ามายอมพี่ดีๆดีกว่าน้องเราจะได้เป็นทองแผ่นเดียวกันเศษก้าวแค่นี้คิดว่าพี่จะกลัวเหรอก็เข้ามาสิถ้าแกอยากมีเมียเป็นผีเข้ามาเลยฉันยอมตายแต่ฉันจะไม่ยอมเสียท่าให้แก
สิฉันเอาจริงน้องวาสนาใจเย็นๆก่อนดีกว่านะจ๊ะเอาเสร็จแก้ออกจากคอก่อนดีกว่าเมื่อกี้พี่ล้อเล่นถ้าอย่างนั้นก็ออกไปออกไปให้พ้นได้จ้ะพี่ไปก็ได้จ้ะอย่าทำอะไรโง่ๆแล้วจ้ะเอาออกจากคอก่อนออกไปออกไปจ้ะไม่ยงวันนี้ตายเป็นตายยังไงก็ต้องช่วยคุณหมอออกมาให้ได้ไอ้ยงป้ามีเรื่องอยากจะถามเลยหน้าสิวหน้าขวานี่จะถามอะไรป้าเอาไว้ก่อนเถอะป้าหรือไม่ต้องไปไหนโอแค่อยากรู้ลืมไปป้องเข้ามาหรือเปล่าบอกมาสิลืมเป็นจอนเหรอลืมเป็นจอนหรือเปล่าทำไมลืมไม่ตอบอ่ะยงว่าเสียพี่สาวลืมไปอีกคงหนึ่งแล้วนะนี่ว่ากำลังจะเสียลืมไปอีกคงหนึ่งเหรอว่ามันไม่ดีเหรอว่ามึงผิดตรงไหนวะหรือบอกว่าที่ว่าผิดตรงไหนว่าเลี้ยงดูพวกเรือมามันไม่ดีว่ามันไม่เอาไหนใช่ไหมว่ามันไม่เอาไหนใช่ไหมว่ามันไม่เอาไหนป้าป้าว่าผิดเองป้าว่าไม่ดีเองป้าป้าสาบานนะป้าว่าจะจัดการเรื่องนี้ให้จบแล้วว่าจะกลับมาว่าจะกลับมาอยู่กับป้าว่าจะเป็นลูกที่ดีว่าจะเลิกเป็นโจรป้าเชื่อว่านะแค่เรื่องของเดียวเพื่อจะกลับมาแล้วป้าเพื่อจะกลับมา